พวกผมอ่ะมันโดนมาแล้วทั้งนั้นอ่ะไอ้พวกเฮงซวยไอ้พวกไร้สาระไอ้พวกไม่เคยทำประโยชน์ให้กับสังคมวันๆอ่ะเอาแต่ซิ่งรถก็สมควรแล้วแหละที่จะโดนตำรวจสอยเข้าสักวันอ่ะแต่ใครจะไปคิดล่ะครับก็คนที่มันน่าจะโดนไล่ล่าบนท้องถนนน่ะวันนี้จะมีโอกาสมาถ่ายทอดประสบการณ์ซิ่งรถให้ตำรวจไล่ล่าอาชญากรมันจึงไม่ใช่เรื่องไร้สาระอีกต่อไปเพราะมีคนที่มองเห็นคุณค่าและเชื่อว่าพวกผมอ่ะเป็นได้มากกว่านั้นแม่งใครจะเชื่อทูนรถดริฟต์ RSU Drift Team นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตผู้ฝึกสอนดริฟต์รถให้กับตำรวจชุดคอมมานโด